สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์การทำจมูกแบบReconstruction นะคะที่เมโกะคลินิกนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จองโปรโมชั่นนะคะไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ได้ตัดสินใจมาทำวันที่18มีนาคมนะคะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา 99,000 นะคะของเมโกะนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ของเราเนี่ยที่ทำเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีจมูกใหญ่นะคะอันนี้ที่ให้คุณหมอแก้เนี่ยก็คือจะมีตอกฐานนะคะแล้วก็ให้คุณหมอช่วยแต่งปลายจมูกด้วยนะคะแล้วก็มีการเติมกระดูกอ่อนหลังหูไว้ที่ปลายนะคะคือของเดิมเนี่ยก็คือจมูกเราอ่ะมันมีสันอยู่แล้วนะคะของเราเนี่ยเป็นการทำจมูกที่ไม่ได้ใช้ซิลิโคนเลยนะคะตรงปลายเนี่ยคุณหมอเขาก็จะยืดผนังกั้นจมูกออกมานะคะแล้วก็ต่อด้วยปลายนะคะโดยจะให้ดูมุมเงยนะคะค่ะอันนี้มันก็เล็กลงมานะคะอันนี้ก็คือจมูกยังบวมอยู่แล้วนี่ของเราเนี่ยทำเป็นวันที่9นะคะยังไม่ได้ตัดใหม่นะคะหน้าตอนนี้ก็ไม่ได้บวมมากเหมือน 3-4 วันแรกนะคะสำหรับ เวลาที่ยืดผนังกั้นจมูกอะค่ะก็คือของเราเนี่ยจะหายใจลำบากในช่วงอาทิตย์แรกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยพอเลย1อาทิตย์ไปแล้วก็จะเริ่มแบบหายใจสะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้างในจมูกก็คือเริ่มแห้งแล้วนะคะก็หมอก็จะให้ยาแก้อักเสบมาทานนะคะเช้าเย็นนะคะเป็นเวลา10วันนะคะแล้วก็ตัดไหมในวันที่14นะคะแล้วก็หน้านะคะห้ามล้างนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ล้างหน้านะคะก็ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นนะคะเช็ดแล้วก็เช็ดอีกทีด้วยน้ำเกลือนะคะแต่ว่าต้องขยันเช็ดหน่อยนะคะสำหรับคนที่หน้ามันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมุมด้านข้างนะคะค่ะของเราทำกับคุณหมอวีรการนะคะวันที่ไปทำนะคะก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ได้ทำใจมาแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดนะคะแล้วก็ตอนที่เข้าห้องผ่าตัดเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมีพยาบาลเนี่ยคอยมาพูดคุยด้วยนะคะส่วนเราก็มีคำถามอะไรเราก็จะถามพยาบาลหรือว่าคุณหมอดมยานะคะแล้วก็ของที่นี่เนี่ยนะคะก่อนที่จะดมยาสลบเนี่ยก็คือจะมีการให้ยานอนหลับทางสายน้ำเกลือก่อนนะคะซึ่งของเราเนี่ยมีน้ำหนักตัวอยู่ที่40กิโลกรัมนะคะก่อนที่เราจะหลับเนี่ยก็ได้ยินหมอดมยานะคะคุยกับพยาบาลว่าเนี่ยให้ฉีดเหมือนกับยานอนหลับเข้าสายน้ำเกลือค่ะไปที่110ซีซีนะคะหลังจากนั้นก็คือหลับไปเลยนะคะก็คือจำไม่ได้แล้วนะคะคือตอนที่หลับไปเนี่ยคือแพทย์ที่ดมยานะคะก็คือยังไม่ทันได้เอาออกซิเจนมาให้ดมค่ะก็คือจำได้แค่นั้นเสร็จแล้วก็แป๊บเดียวนะคะผ่านไปเราก็ได้ยินเสียงนะคะมีพยาบาลมากระซิบที่ข้างหูว่าเสร็จแล้วนะคะก็เราก็เข้าไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะคะเคสผ่าตัดของเรานี้ก็ประมาณ4ชั่วโมงนะคะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ไม่ได้มีอาการแพ้ไม่ได้มีอาการแพ้หรือว่าเมายาสลบเลยนะคะแต่ว่าตอนที่แบบรู้สึกตัวหลังจากที่หมอทำเสร็จเนี่ยรู้สึกตัวว่าแบบมีคนย้ายเตียงอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปหลับต่อนะคะหลับต่อในห้องพักฟื้นนะแล้วก็สักพักนึงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะแล้วก็ก็มองไปรอบๆแล้วก็รู้สึกหิวน้ำค่ะจริงๆแล้วไม่ได้หิวนะคะไม่ได้หิวข้าวมากนะคะก็ค่อยๆลุกขึ้นมานะคะค่ะก็ค่อนข้างพอใจนะคะสำหรับผลลัพธ์ที่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือจมูกอ่ะมันใหญ่มากนะคะเดี๋ยวต้องรอดูผลอีกประมาณ3เดือนนะต้องรอให้ไอ้ที่มันบวมพอเนี่ยมันหยุดลงก่อน